เจ้าไม่มีวันได้ครอบครองขนนกทองคำหรอกเพราะความฝันของเจ้ามันห่างไกลกับความเป็นจริงยิ่งนักเอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองครับซีซ่าครับวันนี้เรามาผ่อนคลายในโหมดสบายๆ สไตล์ซีซ่าก็แล้วกันนะครับผมมาโอเควันนี้เราอยู่ในปฏิบัติการพิเศษนะคุณผู้ชมอันแน่เมื่อกี้เจอคนทักทายด้วยฮะตรงหน้าร็อบบี้นะฮะอันนี้ไม่ใช่บอทนะครับเป็นคนเล่นจริงๆนะครับคุณผู้ชมนะแค่เขาตั้งชื่อแปลกๆนิดหน่อยก็เท่านั้นเองแล้วแต่ไม่ว่ากันนะผมอุ้ยอุ้ยเอ้าวัดอะไรล่ะเนี่ยอุ้ยมาเลยมาเลยมาเลยจะเอาแบบนี้ใช่ไหมนักกระบี่โดนไปเลยครับเรียบร้อยมาครับผมราชาคูดาวอยู่นะฮะเกมเร็วซะด้วยแบบนี้โอเคจะผูกอีมาก่อนเลยครับตัวแรก แกนี่มาดวงดีจะจัดโดนระเบิดเพื่อนเล่นอะไรกันเนี่ยเปิดกล่องมาได้อะไรครับไม่สนแล้วฮะอันนี้บ่อนใครคุณผู้ชมไอ้เอาดิเคาน์เตอร์กลางอากาศไปดิครับเคาน์เตอร์เจอหวดกลางอากาศไปเคาน์เตอร์ได้ไงฮะคิดว่าแน่เหรอฮะไอ้นักกระบี่เจอรี่แกมันต้องเจอฉันทำให้ผมแบบว่ารู้สึกโกรธแค้นเคืองโกรธโทษฉันใหญ่นักกระบี่บอกฉันทำอะไรให้เธอเคืองโกรธโอเคดื่มโรคก่อนเลยฮะจังหวะนี้งับเข้าให้โอเคทีนี้เราจะได้กินแบบสบายๆนะครับไม่ต้องกลัวติดสถานะสตาร์ทอุ้ยแล้วใครแบบว่าตกผ่านหน้าผ่านตาเห็นนะเว้ยอย่ามาเนียนไปเรียนมาใหม่เลยทัฟฟี่แกโดนแล้วเงี้ยฮะอวดมาเฮ้ยขอนมาทุบมันอยู่ตรงเนี้ยมันเนียนอยู่เห็นไหมเนียนอยู่ขอนมาทุบขอนทุบแล้วติดสถานะใบ้ด้วยนะผมบอกไว้ก่อนนะขอนนี่โหดมากนะฮะผมอย่าดูถูกสกิลคอนน้อยๆนะฮะถึงคอนจะน้อยแต่ดาเมจนี่ 100% นะครับผมนี่แต่ต้องเข้าไปโดนด้วยนะส่วนใหญ่ตีว่าวไม่ใช่อะไร nope. ที่มันทำดาเมจไม่ได้คือตีว่าวนะครับผมมันต้องทุบไม่แบบให้โดน5ครั้งแล้วมันจะติดสถานะสตันแล้วจะยาวไปเลยนะครับโอเคกีแกมาเนียนอีกแล้วใช่ไหมแกมาเนียนอีกแล้วใช่ไหมฮะคิดว่าไม่เห็นเหรอฮะจะหนีไปไหนหนีไปไหนเล่ากระโดดมากระโดดซ่อมจิ้มเข้าให้อย่างนี้ยังไงเอาเคาน์เตอร์มาเคาน์เตอร์สไตล์มาไม่ทันแล้วจ้าไม่ทันแล้วจ้าเอาไปพวกแกไม่ต้องไปไหนหรอก อยู่ตรงนี้แหละตายอยู่ตรงนี้ซะเถอะเจ้านักกระบี่เจอรี่แกไม่มีวันมาช่วยเพื่อนของแกได้หรอกฮึบมาล้มก่อนอ่ะโดดมาเคาน์เตอร์ก็โดนเคาน์เตอร์ก็โดนบอกเลยไม่ค่อยได้เล่นเลยนะเจ้าเมลกิสนะฮะแต่ความสามารถของมันดีมากครับเพราะว่าตอนนั้นผมจำได้เล่นไปสักพักหนึ่งเริ่มไม่ไหว แรกชนะหลังๆเริ่มไม่ไหวคนรู้วิธีแก้ทางเยอะครับก็เลยแบบพักไว้ก่อนนะฮะนะเอาไปเล่นสนุกได้อยู่ครับแต่ว่าเอาไปไต่แรงนี่ค่อนข้างลำบากนะฮะส่วนใหญ่แล้วไม่มีโอกาสได้กิสในมันเนียนอยู่นี้คุณผู้ชมโดนไปดิยังไงนะกระบี่ใจรักเหลือเกินนะจะช่วยเพื่อนแกให้ได้ใช่ไหมล้มแล้วก็จะซ้ำจนกว่าจะพอใจเคาน์เตอร์หมดแล้วเคาน์เตอร์หมดแล้วทำไงยังไงเอาวิ่งไปทุบผมบอกเลยนี่ครับโอ้โหความสามารถของแมวกีดนะโคตรเลยนะครับนะแบบค้อนคุบรัวๆไม่มีคูดาวครับผมโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปต่ออีกสักตาก็แล้วกันนะครับมาครับผมคุณผู้ชมฮะมาต่อกันในรอบที่2แล้วรอบนี้ได้ด่านเรือสำราญสุดน่ารักครับผมจัดไปเลยครับเดี๋ยวนี้ยาล่องหนมาก็บวกเลยเดี๋ยวระเบิดผีชีพเดี๋ยววางกับดักก่อนใจเย็นใจเย็นเกมนี้ตึงๆหน่อยนะครับมาตึงหรือเปล่าลงมาเนียนๆแบบนี้เหมือนจะยังไม่เห็นอ่ะโบเขาให้ยังไม่รู้ตัวอีกเอ๊ะแมวมันอยู่ไหนวะ โดนมาเลยอ่ะมาไหม
เอ้าไม่มีใครมาช่วยเพื่อนเลยผมไปไล่ล่าเลยไล่ล่าเลยดีไหมเนี่ยฮะยังไงกีดไปสวยเลยแกมานั่งข้างเพื่อนกันเลยน่ารักกุบกิบแล้วแบบน้ำหอมมันติดสถานะการ์ดคุณผู้ชมกินไม่ได้เมื่อสักครู่นี้ยังไงเดี๋ยวเหมือนเห็นแวบๆตรงนี้ว่ะออกมายังไงโอ้มาแล้วนี่ไงอะไรจะมายิงแสกหน้าเราขอโทษนะขอมั่งดิเอาคนละดอกสองดอกคนละดอกสองดอกเอาเข้าไปเกมเร็วอะไรวะเนี่ยเอ้ารีบช่วยรีบช่วยผมไม่ไปตรงไหนแล้วฮะรอโซนอีก็แล้วกันนะครับมาช่วยทันไหมอ้าวตายห่าแล้วช่วยกันไม่ทันอีกต่างหากเดี๋ยวไปหูก่อนนะไปหูก่อนให้เขามีโอกาสช่วยกันบ้างคุณผู้ชมแล้วแบบแจกงแจกันมันเยอะจังวะนั่นไงอู้วินั่นแหละสวยน่ารักมากยังไงโดนบ้างไหมไม่โดนนะมาแล้วเข้ามาช่วยเพื่อนเขาแล้วฮะตรงนี้กับตรงนี้ปานแข็งมาโดนไหมโอ้โหมาแล้วคุณผู้ชมเห็นอยู่แว๊บๆจังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับผมแหมยังก็มองเห็นอนาคตรู้ได้ไงนี่ว่ามันอยู่ตรงนี้บ้าไปแล้วเซซ่า nope กีดโดนทำไมน้องเนมไม่ช่วยเพื่อนล่ะน้องเนมทำอะไรอยู่ฮะทำไมน้องเนมไม่ช่วยเพื่อนไม่ช่วยเหรอไม่ช่วยก็โดนบ้างวะโดนบ้างวะอยู่เนี้ยน้องเนมทำไรเดี๋ยวนะ AFK ล่ะอย่าบอกนะว่าแก AFK ไม่นะให้ตายสิเดี๋ยวผมให้เขาหลุดดีกว่าดูฮะว่าเขา AFK หรือเปล่า A few moments later ดูเหมือนว่าเขาจะ AFK จริงด้วยคุณผู้ชมไม่น่าเลยเดี๋ยวนะผมพาเขาไปหาเพื่อนเขาก่อนให้แกดูเอาไว้ว่าเจ้าหนูตัวนี้มัน AFK แกเห็นไหมที่ทีมแกแพ้เนี่ยโอ้เจ้านี่เลยในเจอรี่เลยเนี่ยน้องเนม AFK แบบนี้ไม่ได้นะลูกนะ อะไรเนี่ยไอ้ตายเหอะโอเคอะไรครับคุณผู้ชมฮะแม่เกมเร็วซะด้วยนะครับแล้วดูแต้ม แต้มผมอวดหน้าอนาถเลยไม่ถึง 3,000 นะครับผมกดไลค์ให้นะฮะอาจจะเน็ตหลุดอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะครับผมคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอลองดูสกินแมวกิ๊ดหน่อยซิว่าสกินแมวกิ๊ดเนี่ยตอนนี้มีสกินไหนที่สวยกว่าสกินนี้หรือเปล่าครับ Blooming Wedding นี่ชื่อสกินทำไมมันอ่านยากจังเลยวะนี่ฮะฤดูร้อนเย็นสบายนะครับสกินนี้อุ้ยผมมีสกินแมวทุดเยอะจังวะอันนี้ก็มีนะฮะนะคำรักวันคิดมาโอ้มีแต่สกินสวยๆทั้งนั้นเลยยกเว้นสกินนี้โลลิต้าผมไม่มีโลลิต้าเป็นไปได้ไงวะเนี่ยโอเคนะคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันนะครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบายจบเร็วจริงแฮะ